อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนสู่สารสุดหลอนขนกากสวัสดีครับผมนูบเองนะครับวันนี้คืนนี้นูบจะออกไปสำรวจสุสานที่เขาว่ากันว่ามีพวกสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอยู่ในนั้นนะครับคือคนแถวนี้เขาลือกันว่ามันเฮี้ยนจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือว่าเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงที่น่ากลัวนะครับก็ต้องไปสำรวจกันในคืนนี้ตอนนี้แหละนะครับก็ผมไปตัวเปล่านะก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็สุสานนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมมากนะครับแค่เดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นก็อันตรายถึงกับขั้นที่ว่าต้องเอาป้ายมาติดเลยนะครับว่าห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะนี่ครับผมเจอแล้วนี่นะครับเป็นสุสานที่น่ากลัวมากนะนี่นะครับเราเข้ามาแล้วก็จะเจอกับป้ายเตือนนะครับว่าให้หยุดแล้วก็ห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะสุสานน่ากลัวห้ามเข้าไปเด็ดขาดนี่นะครับเขาเขียนป้ายเอาไว้แบบนี้นะก็จะมีไม้กั้นประตูไว้ด้วยแต่ผมจะเข้าไปทุบแม่งเลยนี่นี่ครับทุบไปเลยผมก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรนะต้องเข้าไปสำรวจกันนะทิ้งเอาไปเกะกะมากเลยเนี่ยโอเคเข้าไปเลยโอ้ยน่ากลัวจริงนะเนี่ยมีแต่ไฟสลัวสลัวโอ้ตรงนู้นเหมือนจะเป็นรูปเพนนีไวส์ด้วยนะโอ้ห้องนี้ปิดตายเลยเนี่ยนะห้องนี้มันมีอะไรเนี่ยไหนเปิดดูสิเดี๋ยวทิ้งนี่ก่อนมันคืออะไรอ่ะในนี้มีอะไรอ่ะห้องเนี้ยฮะโอ้โหพบกับซากโครงกระดูกสองร่างเลยทีเดียวน่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตมาหลายร้อยปีแล้วเนี่ยน่ากลัวมากครับอู้แถมยังมีดาบแล้วก็ชุดเกราะแล้วก็แอปเปิลให้ด้วยแอปเปิลกินได้ป่าววะเนี่ยโอ้แต่มันก็ยังดูสดใหม่อยู่นะแสดงว่าต้องมีคนแอบเอาของมาไว้ในนี้แน่เลยเนี่ยโอ้ยแล้วป้ายหลุมศพนี่เหมือนจะมีรูปพวกสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวทั้งหลายด้วยนะเฟดดี้มีอะไรอีกวะเนี่ยเจฟเดอะคิลเลอร์นะโอ้งั้นฉันขอเลือกที่จะลงไปสำรวจในหลุมของเฟดดี้ละกันว่าเขาตายหรือยังจะโอ้ปรากฏว่ามีบันไดลงไปด้วยแฮะโอ้ข้างล่างนี่มีอะไรวะเนี่ยหรืออาจจะเจอเฟดดี้โอ้นั่นไงฉันว่าแล้วโอ้โหไอ้เฟดดี้มันยังไม่ตายหรอวะเนี่ยโอ้ยนะคือถ้าใครพลาดลงมานี่ผมบอกได้เลยว่าตายสถานเดียวนะเพราะว่าจะเจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเหล่านี้โอ้โหนี่ฟันแม่งเลยเนี่ยฮะไอ้เฟดดี้เราก็นึกว่ามันตายแล้วไหนได้มันยังยืนหัวโดอยู่ใต้ดินเลยนะรอเหยื่อแน่นอนผมดูทรงละไอ้เวนไอ้เฟดดี้โอ้โหมันตีแรงเอาเรื่องกันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนี่ไงฟันแม่งเลยก็มาดิครับก็มาดิครับถึงผมจะชื่อคนกากแต่ใจไม่กากนะครับผมก็บวกได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะมีอำนาจแค่ไหนคุณจะเป็นคนหรือเป็นปีศาจผมก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันถึงผมจะเป็นคนกากก็เถอะก็มาดิครับจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าผมสู้หลังชนฝาแน่นอนนี่ไงนี่ไงโอ้ตายสักทีนึงนะไอ้เฟรดดี้เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปคนเทพ
เฮ้ยโยสวีดัตสวัสดีวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับหรือจะเรียกว่าคนเทพก็ได้หรือจะเรียกว่าโปรก็ได้ก็แล้วแต่คุณเลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสุสานร้างที่ว่ากันว่าอันตรายมากๆครับนี่ครับเขาเขียนป้ายไว้ว่าสแกร์เซเมทารีโนเอนเตอร์นะก็คือมันเป็นสุสานน่ากลัวห้ามเข้าก็คือแบบเตือนแบบด้วยความหวังดีว่าโอ้โหไม่ซากสมได้ไหมก็เตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าเข้าไปนะมันอันตรายนี่ครับผมเอาชุดเกราะแล้วก็ดาบแอปเปิลทองมาด้วยนะวันนี้เรามาล่าท้าสิ่งมีชีวิตที่เขาว่ากันว่ามันน่ากลัวนะที่ทำให้ถึงขั้นเอาป้ายมาติดเตือนอย่างเงี้ยถึงขั้นต้องเอาป้ายมาเตือนอ่ะโอ้โหมีจิ๊กซอมีเจฟเดอะคิลเลอร์เว้ยสองตัวนี้มันน่ากลัวผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวงั้นผมขอเลือกที่จะกำจัดเพนนี่ไว้ออกไปจากสุสานนี้แล้วกันผู้คนจะได้ไม่หวาดกลัวกันนะโอเคข้างล่างมีบันไดด้วยเว้ยแสดงว่ามันต้องรอเราอยู่ข้างล่างแน่นอนโอ้โหนี่ไงเป็นท่อระบายน้ำแบบนี้ก็มาดิครับเพนนี่ไวส์โอ้โหกว่าจะตายได้มันก็ถึกเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเพนนี่ไวส์ตัวนี้เนี่ยแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็มาล่าท้าเจฟเดอะคิลเลอร์ที่สุสานแห่งนี้นะครับเขาว่ากันว่าถ้าใครได้ลงไปในหลุมของเจฟเดอะคิลเลอร์เนี่ยจะไม่มีวันได้กลับออกมาเลยนะครับป้ายตรงป้ายเตือนผมไม่สนใจหรอกวันนี้ผมมาเพื่อปราบเจฟเดอะคิลเลอร์นะโอเคนี่ครับของผมพร้อมอ่ะมีทั้งปืนมีทั้งชุดเกราะแอปเปิลทองก็มาดิครับพร้อมบวกบอกเลยจังหวะนี้ก็สองลุมนี้เหมือนจะมีคนมาปราบไปแล้วนะนี่เจฟเดอะคิลเลอร์นี่ครับหน้าอย่างเงี้ยหน้าขาวๆปากกว้างๆตาโตๆเงี้ยผมพร้อมแล้วที่จะบวกกับมันโอ้ข้างล่างเป็นบันไดเว้ยแสดงว่าต้อนรับอย่างดีแน่นอนโอ้โหลงมาก็เจอคราบเลือดโอ้โหนี่ไงเจฟเดอะคิลเลอร์ยิงแม่งเลยเนี่ยกี่แม็กก็เอาอ่ะมันถึกเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหยิงไปแล้วนะแม่งยังไม่ตายเลยต้องหมดกี่แม็กวะเนี่ยโอ้โหไอ้เจฟเดอะคิลเลอร์มันถึกมากๆเลยนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงแม่งเลยเนี่ยยังไม่ตายอีกโอ้โหถึกที่หายยังไม่ตายอีกโอ้โหยัดเข้ยังไม่ตายอีกโอ้โหถึกชิบหายเลยเนี่ยโอ้กว่าจะตายได้ไอเวนก็ปืนของผมมันดีอะนะก็ดาเมจประมาณ10ถึง20ได้ก็ไม่แปลกที่เจฟคิลเลอร์
จะตายเร็วพระเจ้าสวัสดีครับผมพระเจ้าเองนะหายกันไปเป็นเดือนเนี่ยคิดถึงผมบ้างไหมพระเจ้าคนนี้ไงนะโอ้โหหายไปเป็นเดือน2เดือนเลยเนี่ยโอ้พระเจ้าก็จะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยคิดถึงคนดูมากเลยนะตอนนี้พระเจ้ากลับมาแล้วนะโอ้นะก็อันนี้เป็นจิ๊กซอใช่มั้ยพระเจ้าไม่กลัวหรอกนี่เดี๋ยวพระเจ้าจะเสกปืนมินิกันมาเลยนะเสกแกตลิงมาเลยนี่นะครับบอกเลยว่ายิงกันรัวๆนะพรุนแน่นอนจังหวะนี้นี่ไงจิ๊กซอโอ้โหมันไม่ตายเว้ยมันถึกมากเลยเอาทุกฟอร์มไปกินเนี่ยเปล่าไม่เออนี่อ่ะยิงหน้าแม่งเลยโอ้โหแม่งไม่ตายด้วยนะเตี้ยยิงหน้าแม่งตายแล้วโอ้โหนะระดับพระเจ้าสักอย่างนะพระเจ้าไม่กลัวหรอกฆาตกรสิ่งมีชีวิตน่ากลัวเนี่ยโดนพระเจ้าวันแหละบอกเลยเนี่ยเห็นรูปมันไหมเตี้ยยิงซ้ำด้วยนี่ยิงหน้าแม่งด้วยเนี่ยไอ้จิ๊กซอว์เนี่ยฮะโอเคพระเจ้าก็ขอเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปแล้วกันบ๊ายบายอีสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ